ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมารีวิววิชา Product and Brand Management นะคะคือวิชาเนี้ยเราเรียนแบ่งเป็น2พาร์ทก็คือพาร์ทแรกอะเราเรียน Product แล้วพาร์ทที่2เราก็เรียนแบรนด์ซึ่ง2วิชาเนี้ยมีความแตกต่างกันมากคือเหมือนก็แบบฉีกแนวไปเลยคือแบบเรียนก่อนมดเทอมแล้วก็หลังมดเทอมตอนก่อนมดเทอมเราเรียนกับอาจารย์กบแล้วหลังมีเทอมเราเรียนกับอาจารย์กุลทลีซึ่งตอนเรียน Product เนี้ย เราจะแบบมีการทํากิจกรรมเยอะมากมีการทำเวิร์กช็อปมีการ brainstorm เพื่อลองคิดค้นผลิตสินค้าอย่างหนึ่งซึ่งแบบเออแม่งสนุกมากแต่ว่าหลังจากน,านัน้นนะหลังจากมีเทอมคือเราจะเปลี่ยนโหมดค่ะกลับมาเป็นแบบในแนวของอาจารย์กุลธีคือเราต้องเรียบร้อยแต่งตัวเหมาะสมไม่ไม่มีการไม่ค่อยมีการทํา แบบเอาโพสต์อิทแปะห้องเหมือนตอนโปรดักคือเราจะค่อนข้างสะอาดแล้วก็รีวบวรูๆนะคะอยากให้ทุกคนไปลองเรียนวิชานี้บอกเลยว่าสนุกมากแล้วก็ได้ความรู้ครอบคลุมมากๆเลยค่ะบ๊ายบาย,บาย,บาย